ู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเทรดทำเงินในวันนี้ค่ะมาจับสัญญาณการลงทุนในทองคำกันหน่อยนะคะเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญประจำในรายการของเรานะคะพูดคุยกันกับคุณเบนจมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวค่ะเช้านี้นักลงทุนหลายท่านรอฟังคุณเบนจมาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะทองคำสดใสต่อเนื่องนะคะอย่างวันศุกร์มีการทำนิวไฮของปีนี้ครั้งใหม่ไม่แค่เท่านั้นค่ะวันเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียทองคำก็ทำไฮใหม่อีกแล้วนะคะทำไฮของปีนี้บริเวณ 1,764 ซาเซียลค่ะโดยรวมแล้วราคาทองคำได้รับแรงกดดันได้รับแรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเปิดเผยทั้งตัวเลข Jobless Claim นะคะรวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐที่ออกมาแย่เกินคาดค่ะนอกจากนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มนะคะจากความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลงเลยนะคะล่าสุดในวันศุกร์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์จีนเขาก็มีการออกกฎเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งเป็นการกีดกันหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนนะคะให้ออกห่างจากห่วงโซ่อุปทานค่ะแน่นอนว่าทางจีนก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะนายหูสีจริงค่ะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนเนี่ยก็ออกมาระบุนะคะว่าทางการจีนเขาอาจจะตอบโต้นะคะด้วยการสอบสวนบริษัทสัญชาติอเมริกันทั้ง Qualcomm Cisco แล้วก็ Apple ค่ะรวมถึงอาจจะมีการระงับการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐเซอร์ดิชามนะคะเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนทองคำที่มีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวต่อนะคะนายเจอร์มพาเวลประธานเฟดเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อของสหรัฐค่ะซึ่งในการสัมภาษณ์เนี่ยพาเวลมีการแสดงมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมากค่ะมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะในการฟื้นตัวที่สำคัญเลยเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีวัคซีนถ้าบอกว่าการฟื้นตัวอาจจะใช้เวลามากกว่า1ปีค่ะเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมสำหรับตัวราคาทองคำค่ะแบบนี้จะไม่ไป 27,000 เลยเหรอคะเนี่ยต้องดูค่าเงินบาทด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะถ้าหากว่าราคามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ทะลุกรอบแนวต้านต่างๆก็มีโอกาสมากขึ้นที่เราจะได้เห็น 27,000 ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะงั้นถามถึงค่าเงินบาทเพิ่มเติมเลยแล้วกันค่ะคุณเบนจมาคะช่วงนี้เคลื่อนไหวยังไงบ้างคะสำหรับค่าเงินบาทจะเห็นได้ว่ามีการแข็งค่าลงมาบ้างนะคะคุณแพลวคะแต่ว่าโดยรวมแล้วการแข่งข้าวของค่าเงินบาทยังยืนอยู่เหนือ32บาทต่อดอลลาร์ค่ะเนื่องจากสาเหตุสำคัญก็คือช่วงก่อนหน้าค่ะนักทุนเริ่มกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสกุลเงินในภูมิภาคค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บาทแข็งค่าลงมานะคะแต่ก็ตามค่ะการแข่งข้ายังอยู่ในกรอบจำกัดเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของบ้านเราเองก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างย่ำแย่นะคะที่สำคัญสัปดาห์นี้ค่ะคุณแพลวจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีการคาดการณ์ค่ะว่าธปท.อาจจะมีการลดดอกเบี้ยอีก 0.25% นะคะสู่ระดับ 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการนะคะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโทนอ่อนค่าการแข็งค่าก็เลยไม่มากค่ะซึ่งต้องติดตามนะคะถ้ากลางสัปดาห์นี้กนง.หรือว่าธปท.มีการแสดงมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยหรือมีการส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทกลับไปอ่อนค่าแล้วก็ยิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในประเทศได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายเลยที่กลยุทธ์ค่ะเพราะว่าถ้าฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหรือราคาจะไปงั้นเราซื้อเลยดีกว่าช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะต้องบอกว่าทองขึ้นมาเยอะนะคะการเข้าซื้อต้องไปเย็นๆนะคะ อย่าลืมว่าการปรับตัวขึ้นของทองคำไม่ได้ขึ้นไปเส้นตรงค่ะจะมีบางจังหวะที่ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะดังนั้นเราแนะนำว่ากลยุทธ์แน่นอนว่าเป็นการเข้าซื้อเป็นหลักนะคะแต่ว่ารอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยอย่างแนวหน้าเข้าซื้อสำหรับวันนี้เนี่ยจะอยู่ในโซน 17,000เอาทุกทีค่ะ 1,747 ยูโรซาเซียลจนถึงระดับ 1,736 ยูโรซาเซียลแล้วก็ตั้งสต็อปลอสถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดระดับ 1,736 นะคะกลับกันถ้าหากว่าใครซื้อทองคำเอาไว้นะคะแต่ทองคำมีการดีดตัวขึ้นยังไม่ผ่าน 1,767 นะคะก็อาจจะทยอยทำกำไรออกมาบ้างนะคะยกเว้นว่าทองจะขึ้นไปยืนเหนือ 1,767 ได้ค่อยถือต่อไปรอขายบริเวณ1,780 1,788 ยูโรซาเซียลค่ะ
โอเคค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมทั้งสถานการณ์ราคาทองคำแล้วก็กลยุทธ์แนะนำสำหรับนักลงทุนด้วยค่ะช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพากลับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในยุค New Normal กันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ